ส่วนการรับมือกับพายุฤดูร้อนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักรถติดในหลายพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานครับที่หนาแน่นบนท้องถนนเช้าวันนี้เกิดมาจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รถยนต์ติดขัดบนท้องถนนหลายสายเช่นถนนวิภาวดีรังสิตถนนบรมราชชนนีและในเขตฝั่งพระนครซึ่งสภาวะอากาศเช่นนี้ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้และต้องเฝ้าระวังอีกช่วงในวันที่11ถึง13เมษายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอิทธิพลความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก16จังหวัดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอำนาจเจริญยโสธรมหาสารคามนครราชสีมาร้อยเอ็ดสระแก้วขอนแก่นอุตรดิตถ์ตากนครพนมสกลนครจันทบุรีลพบุรีมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามและสั่งการไปยังหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินผ่าน13ศูนย์และสำนักงานจังหวัดปอพ.53จังหวัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง